สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้วันที่7ทธันวาคมนะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนี้เป็นเวลา6โมง41นาทีนะครับวันนี้ผมฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่4นะหลังจากฉีดซีโนแวค2เข็มแล้วก็ฉีดอาซาเซเนกาเป็น1เข็มวันนี้ผมไปฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มที่4นะครับฉีดไปตอนประมาณบ่ายโมงเนาะบ่ายโมง40อิตย์ิษบ่ายครึ่งแล้วกัน สองโมงครึ่งสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งตอนนี้ห้าชั่วโมงผ่านไปนะฮะผมยังไม่มีฝนข้างเคียงอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ฉีดเสร็จก็ยังกลับมานั่งตรวจคนไข้ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันหนึ่งก็คือมีปวดแขนอันนี้ปวดจริงอันนี้รู้สึกว่าปวดจริงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าหลังฉีดเข็มสี่แล้วพรุ่งนี้เช้าเป็นยังไงนะก็ประมาณสักสิบสองชั่วโมงจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เราฟังนะครับสวัสดีครับ